หนิงลัน่นจินไม่เซ็นใบหย่าก็อยู่แบบนี้ไปเผยที่ผ่านมาปล่อยเรื่องแบบนี้มานานแล้วออกมาเปิดใจอีกครั้งในรายการแฉสำหรับหนิงปณิตาถึงเรื่องราวปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นกับสามีอย่างจินธรรมวัฒนะ โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้อัปเดตชีวิตตอนนี้ว่าก็อย่างที่เห็นขยันทํางานไปพร้อมยืนยันว่ายังอยู่บ้านเดียวกับสามีสถานะตอนนี้หนิงก็บอกว่าคลุมเครืออยู่ก็ทําหน้าที่พ่อกับแม่ที่ดีของลูกส่วนเรื่องคดีเนี่ยสารก็รับฟ้องแล้วใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ปกป้องศักิ์ศีตัวเองด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกเรื่องทุกวันนี้นะ่ะจินก็ยังไม่เซ็นใบหย่านะก็คือไม่เซ็นให้จบหนิงก็ตอบว่าเขาก็ไม่มาเซ็นก็อยู่ไปอย่างนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่าลูกที่อยู่ข้างๆเราตลอดเวลา เพื่อกับครอบครัวเขาก็คุยตลอดกับน้องสาวของจินก็คอยถามว่าพี่โอเคไหมไหวไหมน้องสาวของจินเนี่ยน่ารักมากเลย